ไม่อยากให้เหมืองต้องรู้สึกแบบนี้อ่ะโอ้ตั้งใจว่าจะบอกเหมืองตอนที่เราไปเจอกันที่บ้านแต่ว่าในเมื่อเหมืองพูดมาแล้วเพราะว่าเรามาคุยกันให้จบก็ได้คิดได้ตั้งแต่ก่อนมาเที่ยวแล้วโปคิดได้ตั้งแต่คือที่เหมืองบอกโปว่าถ้าตลอดไปมันไม่มีอยู่จริงเราก็สร้างตลอดไปในแบบของเราก็ได้แต่โปอยากให้เรามีเวลาให้กับตัวเองเราจะได้คิดแล้วก็ทำทุกอย่างให้รอบคอบมากขึ้นถ้าเราสกิปงานแต่งงานแล้วเรามีลูกเลยได้ไหมอ่ะโปแค่อยากให้บริษัทของโปมันมั่นคงกว่านี้แต่โปทบทวนแล้วนะโปคิดว่าโปน่าจะพร้อมมีลูกกับเหมืองแบบท้ายปีหน้ามันช้าไปไหมเดี๋ยวโปเหมืองงงไปหมดแล้วเนี่ยจะช้าดิก็เหมืองบอกว่าเราสร้างตลอดไปในแบบของเราโปเชื่อว่าเราสร้างมันได้แต่มันใช่แบบที่เหมือนต้องการหรือเปล่าโอ้นี่มันยิ่งกว่าที่เหมือนต้องการอีกจริงเหรอเหมือนจะไม่ได้แต่งงานนะเหมือนชอบพูดถึงงานแต่งงานของเราว่าอยากให้เป็นทีมนู้นทีมนี้แต่ถ้ามันไม่มีมันจะไม่เกิดขึ้นอะเหมือนโอเคจริงๆหรอแล้วถ้าในงานแต่งงานมีแค่เราสองคนโปจะโอเคปะคือไม่ต้องมีพิธีอะไรแค่เหมือนได้ขอโปแต่งงานแล้วโปก็แค่ตอบตกลงเหมือนแค่อยากมีโมเมนต์เล็กๆก่อนที่จะเลื่อนขั้นไปเป็นสามีโปเหมือนต้องการแค่นั้นหรอแค่นั้นแหละทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกเล่าทำไมไม่คุยตั้งแต่แรกอะงานแต่งงานเหมือนต้องการแค่นี้จริงๆหรอ2ปีที่แล้วโปรบริเศษเหมือนยังเจ็บอยู่เลยนะเหมือนแค่อยากได้ยินเขาว่าโปรตกลงโปร say yes ตกลงได้ไหมได้สิได้ยิ่งกว่าได้เลยเหมือนเดี๋ยวเหมืองมารออยู่นี่นะห้ามไปไหนเดี๋ยวมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวเหมืองไปไหนเหมืองไปไหนมาปีก่อนไม่มีแต่ปีนี้มีแล้วมันเป็นแหวนของแม่เหมืองแม่บอกว่าให้เมืองส่งต่อคนที่เมืองรักให้แต่งงานด้วยเรามาสร้างตำนานแบบขอโทษสร้างตำนานเลยเหรอเดี๋ยวเอาใหม่เมื่อกี้ลิ้นรั่วใจเย็นนะเมืองใจเย็นเรามาสร้างตลอดไปแบบเหมือนกับโปกันนะแต่งงานกันเหมือนนะโปแต่ง yes yes เหมืองโทษหน้ามืดตื่นเต้นไปหน่อยอ่ะ